เคล็ดลับดีๆจากแม่ชีปรายหมอปรายแพรกระซิบเผยทำแบบนี้ผีไม่หลอกซื้อใจเจ้าที่วิธีขออนุญาตเจ้าที่ก่อนเข้าพักหมอปรายแพรกระซิบเผยทำแบบนี้แล้วรับรองผีไม่หลอกแน่นอนวิธีการขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเพื่อไปพักในสถานที่ใหม่ๆหมอปรายแพรกระซิบได้กล่าวถึงวิธีการขออนุญาตเจ้าที่ก่อนเข้าพักในสถานที่ต่างๆที่สามารถใช้ได้ทั้งในไทยและก็ต่างประเทศซึ่งรายปฏิบัติตัวก็มีดังนี้ขออนุญาตเจ้าที่ด้วยก่อนเข้าพักก่อนเข้าพักที่ไหนควรขออนุญาตจากเจ้าที่ด้วยขอเป็นภาษาไทยของ่ายๆตรงๆเพราะทุกประเทศมีเจ้าที่เคล็ดลับดีๆจากแม่ชีปรายประเทศเปิดแล้วใครมีแผนจะไปเที่ยวเอาไปใช้ได้เลยค่ะปรายกระซิบขออนุญาตเจ้าที่ด้วยก่อนเข้าพักเพราะทุกประเทศมีเจ้าที่เจ้าทางและดวงครึ่งปีหลังปี65นี้ราศีใดจะมีเกณฑ์การงานโดดเด่นวันที่12กรกฎาคมนี้ทำบุญเสริมดวงด่วนๆอาจารย์ปัญชรได้เผยดาวพุธย้ายดวงครึ่งปีหลังปี65หลังจากวันที่12กรกฎาคมนี้การงานโดดเด่นอาจารย์คทาชินบัญชรได้กล่าวถึงดาวพุธย้ายดวงครึ่งปี65 2ราศีเฮงเย็น1รับดาวพุธยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่12กรกฎาคม2565ดาวพุธจะโยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในเวลา 13:34 นาทีส่งผลให้ชาวราศีมังกรและราศีกรกฎมีเรื่องโดดเด่นงานที่ต้องเดินทางงานด้านการตลาดและออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายและงานที่เกี่ยวข้องกับราชการเสริมดวงด้วยการทำบุญกับเด็กปากแหว่งเพดานโบผู้พิการหูหนวกและเป็นใบและเสริมพลังบวกให้กับชีวิตหันหน้าทิศใต้สวดพระคาถาปิสัมกระโลปุสัตพุทธจำนวน17จบถือว่าเป็นการดึงพลังบวกดีๆจากดาวพุธนั่นหมายถึงคำพูดที่ไพเราะพูดแล้วมีเสน่ห์เป็นเงินเป็นทองการค้าขายการเจรจาการตลาดการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงเรื่องอ่อนที่ประสบความสุขแล้วก็ความสำเร็จมาต่อกันที่หมอชินมหามนตราเผยวิธีเสริมบุญเมื่อดวงชะตาตกดวงตกโดนเล่นงานวิธีเสริมบุญคุ้มครองช่วยกระจัดสิ่งร้ายๆหมอชินมหามนตราเผยวิธีเสริมบุญเมื่อดวงชะตาตกปกป้องคุ้มครองช่วยกระจัดสิ่งร้ายๆวิธีเสริมบุญช่วยกระจัดสิ่งร้ายๆให้ออกไปอย่าลืมมันทำบุญกรวดน้ำขอขมากรรมอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรรวมทั้งเทพที่ปกปักรักษาตัวกันด้วยวิธีเสริมบุญไว้3ข้อดังนี้คือ 1. ทำบุญถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมในเวรอย่างที่2ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานปล่อยนกปล่อยปลาหน้าเขียงไก่โคกระบือและวิธีที่3ให้ทานแก่คนยากไร้หรือคนที่ขาดแคลนได้แก่สถานสงเคราะห์มูลนิธิเพื่อการกุศลและโรงพยาบาลขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองขอให้ท่านช่วยขจัดสิ่งร้ายๆให้หมดไปขอให้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆและมีประโยชน์รับรองว่าเรื่องร้ายๆต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่จะค่อยๆดีขึ้นราบรื่นขึ้นและมีแต่ความเฮงอย่างแน่นอนขอ10ล้านได้10ล้านเปิดดวงวันนี้4วันเกิดบนอะไรไว้ก็จะสำเร็จเตรียมไปแก้บนเพราะขออะไรไว้ก็จะสำเร็จหมอชินมหามนตราเผยดวง4วันนี้บนอะไรก็สำเร็จหมอชินมหามนตราได้กล่าวถึง
ดวงของวันนี้สี่วันเกิดบนอะไรก็สำเร็จไปหมดอะไรไว้ก็สมหวังเหมือนที่คิดไว้สิ่งที่มองไม่เห็นช่วยคุ้มครองป้องภัยส่วนท่านใดบนไว้แล้วลืมแก้หาเวลาไปแก้บนจะได้ไม่ค้างคาจากที่เคยได้จากเขาอาจโดนเขาเอาคืนแบบสิบเท่าเตือนแล้วนะซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิดในวันอังคารวันพุธกลางวันวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ช่วงนี้บนบานศาลกล่าวอะไรไว้จะสำเร็จผลดังใจเตรียมตัวแก้บนได้เลยส่วนใครที่เคยบนไว้แล้วไม่แก้รีบไปแก้บนด่วนจากได้มามากๆจะกลายเป็นร่วงเรียกขอขมาเจ้ากรรมในเวร8กรกฎาคม2505อาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากลอาจารย์ได้คำนวณมงคลเลือกเอาไว้สำหรับการจุดธูป21ดอกขอขมากรรมแก้ไขดวงชะตาด้วยตัวเองและทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณเลือกจุดธูป21ดอกวันที่8กรกฎาคม2565เวลาใดก็ได้สามารถทำได้ตลอดวันจนถึงก่อนรุ่งสางของวันพรุ่งนี้สำหรับการทำพิธีจุดธูป21ดอกกลางแจ้งหรือในร่มตั้งจิตให้นิ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วท่องนโม3จบในใจตั้งจิตอธิษฐานในใจคือกล่าวในใจอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติเทพเทวาเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรหมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลปัจจุบันขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปอิมังมิจฉาอธิฐานังปัจจุทัตทารามิทุติยัมปิมิจฉาอธิฐานังปัจจุทัตทารามิตติยัมปิมิจฉาอธิฐานังปัจจุทัตทารามิข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้ด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นสิทธาเศรษฐีด้วยเธอและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมให้เข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุตั้งนโมสามจบอีกครั้งแล้วเอ่ยคาถากล่าวสามจบปัตโตเมตังปรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปัตโตเมตังปรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นทันตาจะได้เงินได้ทองตามคำพยากรณ์ประเสริฐจริงสำหรับทูปนั้นสามารถปักลงดินหรือในกระถางทูปหรือหากไม่สะดวกที่จะจุดธูปให้ยืนกลางแจ้งพนมมือแล้วอธิษฐานตาม